จอมตะบันจากโคราชเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทย27กับ30ปีนะครับเป็นทางด้าน 9A ที่อายุน้อยกว่าขณะที่ส่วนสูงครับโอ้โห 9A เนี่ยสูงกว่า9เซนด้วยกันประสบการณ์นี่ก็ถือว่าพอๆกันแล้วครับ30กับ27ขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเราย้ำอีกครั้งนะครับว่าหลังจบคู่นี้นี่ก็จะเป็นมวยรอบนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับใครที่ชอบดูคู่ชิงครับมาอีกแล้วครับอีก1รุ่นนะในการชิงชนะเลิศรุ่น63กิโลกรัมครับระหว่างเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชันชัยดุนเดือดชัยบุรีลูกสิงห์น้ำชัยครับสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดเลยโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ในพิกัด67กิโลกรัมไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจชาวแพร่คนใหม่เลยครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับสัปดาห์ที่แล้วก็เอาชนะทางด้านก้าศึกสิทธิ์จากก้าไปครับแบบโอ้โหสุดมันดราม่านะมีนับด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีมวยรอบในพิกัด61กิโลกรัมครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูว่าจะได้คู่ชิงหรือยังครับขุนศึกเล็กกับซุปเปอร์บอลเขี้ยวเพชรกับฟ้าสยามครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันนะครับเหมือนเดิม18นาฬิกาทางช่อง8รวมไปถึงไทยไฟใหญ่นะครับไทยไฟบางกระเจ้าครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเลยแล้วครับวันที่26ครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับห้ามพลาดนะครับไทยไฟบางกระเจ้า26เดือน11ปักหมุดไว้หน่อยในปฏิทินของท่านครับมุมดำนี่เพชรภาคใหม่นะครับก็ภาคใหม่สมชื่อเลยครับเพราะว่าในอดีตนี่ก็ถือว่าแหมประสบความสำเร็จเป็นมวยเงินหลายหมื่นมาแล้วนะครับมีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขณะที่คนนี้ครับจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่รูปร่างเนี่ยน่าสนใจเลยครับถือว่าสูงยาวเข่าดีเดี๋ยวมาดูนะครับว่า 9A วันนี้ครับจะดับทางด้านเพชรภาคใหม่ได้หรือไม่ครับในการชกแบบมวยไทยคาดเชือกเอาครับยกแรกมาเลยเดี๋ยวดูครับประเดิมชื่อใหม่สวยหรือเปล่าเลยครับเดิมๆเนี่ยโอ้โหเจอเบอร์ต้นๆของมวยไทยมาเยอะเลยแหละครับเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยครับส่วนมุมขาวครับได้เปรียบเรื่องของโอ้โหรูปร่างเลยครับ 9A เกียรติเจริญชัยครับลูกศิษย์ของโกเกียรติลูกศิษย์ของตัวแพรเกียรติเจริญชัยครับซ้ายอยู่ที่มุมขาวขวาอยู่ที่มุมดำครับซ้ายมาก่อนแล้วขวาคืนไม่คืนครับเพชรภาคใหม่โอ้โหเนี่ยครับขยับเข้าไปเจอเข่าครับแม่ยืนกาดซ้ายนี่แข้งออกสวยมากนะครับทางด้าน 9A ดูจังหวะการจรดมวยครับถือว่าเป็นมวยที่ยืนมวยได้สวยงามนี่ครับเดี๋ยวดูอาวุธนะครับว่าจะสวยงามแบบรูปมวยหรือเปล่าค่อยขยับนี่ครับซ้ายโอ้โหเตะได้หนักหน่วงครับบิดมาจากสะโพกโอ้มีหมัดด้วยครับแม่ไม่มีแข้งอย่างเดียวแต่ว่าเพชรภาคใหม่นี่ยิ้มสู้ครับหนักกว่านี้นี่ก็เคยเจอมาแล้วครับแม่หมัด1 2ครับยังพลาดไปโอ้ก้านคอแม่ไม่มีอาการด้วยนะครับโอ้อึดจริงๆครับเพชรภาคใหม่ไม่มีอาการไม่ว่าครับโดนก้านคอมาจะต่อยคืนเลยครับเอาสินี่แทบแข้งขวาเตะไปครับเพชรภาคใหม่ 9A ขวาหน้าถีบไว้ก่อนครับซ้ายหลังเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาหมัด1 2มาหมัดมันแหวกกาดเข้าไปนะครับหมัดซ้ายโอ้ชักจะเริ่มที่จะออกอาวุธกันหนักๆแรงๆมากขึ้นแล้วครับมีความเน้นอาวุธเดียวซ้ายโอ้โดนซ้ายครับเพชรภาคใหม่แม่เตือนอยู่ครับว่าซ้ายนี่เข้าไปหลายหมัดครับแต่ว่าหมัดนี้นี่โอ้มันยากจะเกินทนจริงๆครับโอ้โดนจุดไหมโดนจุดพอดีนะใช่ครับแม่ให้กรรมการนับ8ใบโอ้จังหวะหมัดนะครับบวกต่อบวกอ่ะคือใครโดนของใครเท่านั้นเองครับแต่คนที่โชคร้ายและโดนไปก่อนคือเพชรภาคใหม่ครับเสียนับ8ไปแล้วครับละเอียดกันนิดนึงครับนิดนึงอ่ะป๊อกเดียวอ่ะป๊อกเดียวอ้าวหมัดซ้ายมาขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับดักไว้ก่อนครับหมัดซ้ายครับ 9A โดนเตะจ่อล่างว่ะอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับดูเพชรภาคใหม่นี่จะกลับมาฟื้นคืนสติได้นะครับขอให้โดนบ้างนี่ครับขวาไปมีหมัดขวายาวๆครับโต้มาแต่ว่าซ้ายของทางด้าน 9A นี่แม่นนะครับดูฮะโอ้แล้วทิ่มตรงๆมาเอาครับหมดยกแรกพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อWe'll be right back.
มกันต่อนะครับกับคู่ที่3ของรายการดูจังหวะทั้งคู่แลกอาวุธกันครับเพชรพักใหม่กับ 9A 9A นี่ซ้ายนะครับดอกนี้นี่ทนได้ครับแม่เหลือเชื่อครับแต่ว่าโดนหมัดนี้ครับยากจะเกินทานทนครับโอ้โหทิ่มเข้าไปตรงๆเนี่ยครับเอาหมัดเนี่ยสัมผัสใบหน้าครับนี่ครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้ล่วงเลยครับทางด้านเพชรพักใหม่ชอชนะมวยไทยโอ้ต้องดูครับยกนี้จะมีอะไรพลิกผันหรือเปล่าครับเพราะว่าเรายังไม่เห็น 9A เนี่ยเป็นฝ่ายที่จะสัมผัสอาวุธบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าโดนบ้างนี่โอกาสพลิกผันยังมีครับเกมการชกอะไรก็ยังไม่แน่ต้องเรียกนับคืนให้ได้ครับตอนนี้ครับเพชรภาคใหม่แล้วก็ต้องระวังหมัดซ้ายของ 9A ด้วยครับไม่ได้รองแต่หมัดแล้วครับแข้งด้วยออกมายาวๆเลยครับแข้งจังหวะต่อยเข้าสีข้าวเต็มๆครับเอาหมัดมาอีกแล้วจังหวะบวกหมัดกันครับเป็นมวยฝีมือที่อาวุธหนักแรงนะครับทางด้าน 9A แล้วดูครับแม่ขยับมานี่เสียบเลยโอ้นี่นะครับโอ้โหลับเลยโอ้เรียบร้อยไปเลยครับเจอหมัดบวกนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงกับไทยไฟท์ลีกโอ้โหล่วงเลยครับหมัดเด็ดครับทางด้านเพชรภาคใหม่โอ้โหเหลือเชื่อครับกำลังจะลุกไล่ดีๆครับเจอหมัดโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับหลับยาวครับ 9A เกียรติเจริญชัยโอ้โหความเก่าของเพชรใหม่ด้วยเนาะแกไม่รีบที่จะเอาคืนนะครับเห็นแกจ้องตั้งแต่หลังจากที่แกโดนนับตั้งแต่ยกแรกละจ้องว่าจะบวกแต่ไม่ได้เร่งตัวเองอะครับเนี่ยแกก็ได้จังหวะแล้วแกก็เนี่ยครับเพชรฆาตไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะไหนครับจังหวะนี้ครับแม่การเปิดพอดียกเข่าขึ้นมาจะแทงอะครับแล้วก็ต่อยเข้าโอ้โหคือหลับกลางอากาศเลยครับหมัดซ้ายหน้าด้วยนะซึ่งหมัดซ้ายหน้าแน่นอนว่าความรุนแรงอะจะเบากว่าขวาหลังอะครับนี่ครับโอ้โหคือจังหวะเล็งไว้แล้วครับแล้วต่อยปุ๊บเข้าไปครับโอ้คู่ต่อสู้จะเข้ามาทำแล้วจังหวะแบบการเปิดพอดีอะครับจังหวะเหมาะเหม็งมากกุ้ยช่ายยังอึ้งกิมจีอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหคือเสียงที่ทางด้าน 9A เนี่ยสัมผัสกับพื้นเวทีเนี่ยมันสนและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from นครราชสีมาครับก็เป็นเพชรภาคใหม่นะครับที่พลิกชนะไปได้ครับคู่ต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของมวยรอบคัดเชือกพิกัด69 กิโลกรัมครับ